สนับสนุนโดย Honda CR-V ใหม่สู่ทุกจินตนาการในแบบคุณบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนเราก็สู่รายการ B Times เขาบอกพบกับผมบัญชาชุมัยเวศเป็นประจำนะครับที่ช่อง13ครับเที่ยง45นาทีถึงบ่ายโมงจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราก็จะได้ยินเรื่องราวความคิดการทําธุรกิจใหม่ๆทั้งหมดเลยนะฮะบางครั้งอาจจะเป็นดั้งเดิมก็ได้แต่เขาหาวิธีคิดในการสร้างรูปแบบใหม่ๆบนยุคที่เป็นแห่งดิจิทัลนี่แหละครับเพื่อทําให้ธุรกิจนั้นไปรอดได้มากกว่านี้ทําไมย้ำำําคํานี้เพราะว่าทุกวันนี้ต้องเข้าใจนะฮะคำว,ว่าดิจิทัลเนี่ย d i s r u p หรือว่าเปลี่ยนแปลงสะดุดหยุดลงทุกสิ่งทุกอย่างคนไม่คิดก็อยู่ยากคิดแล้วก็ยังท้าทายว่าจะไปต่อ,อยังไงนะครับและส่วนใหญ่ชมแล้วก็กลับไปดูย้อนหลังในสื่อช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา3ช่องทางได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Li@ น์แอดเฟซบุ๊กหรือยู u ูบพร้อมกับว่า B time สำหรัเองครับท่านผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาก็คือการออกกําลังกายด้วยการวิ่งนะวิ่งกันสุดสัปดาห์วิ่งกันทุกเสาร์อาทิตย์วิ่งกันแม้แต่วันธรรมดายังวจจิ่ง ตั้งแต่ระดับไมโครฮาฟจนถึงฟูลมาราธอนถี่มากที่สุดก็เป็นไปได้ทุกครั้งของสนามวิ่งมีสิ่งเกิดใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับแม้แต่ล่าสุดเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า AI เข้ามาช่วยจนกลายเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งรายแรกของเมืองไทยโอ้แล้วต่อไปนี้จะวิ่งกันแบบมี AI เข้ามาช่วยมันช่วยแบบไหนมันทํำยังไงเลยฮะรเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับผมจึงเรียนเชิญคุณกมลเสริชันท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไทยดอทันจำกัดในรายการบีถามสครับสวัสดีครับคุณกมลครับสวัสด คุณกมนชอบวิ่งด้วยไหมฮะชอบครับผมชอบมากฮะชอบมากวิ่งมาราธอนอยู่ด้วยวิ่งครับโอ้โหฮะใช้เวลาเท่าไหร่ล่าสุดก็ประมาณ4ี่ชั่วโมง45นาทีอ๋อถือว่าเหมาะสมกับวัยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่วิ่งมานะครับครับแล้วพูดเนี่ยพอฟังแล้วงงเลยว่าต่อไปเนี่ยมันมีแพลตฟอร์มในการที่เข้ามาช่วยทําให้การวิ่งต่างๆเนี่ยในแง่ทางธุรกิจในแง่ความสะดวกสบายนการจัดแข่งเนี่ยมันเป็นยังไงครับ คือในการวิ่งของบ้านเราแล้วก็หลายๆที่นะครับสิ่งที่จะตามมาจากการวิ่งก็คือการถ่ายภาพทุกคนเนี่ยอยากจะมีเที่ยวลึกเราเราหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตเราสําเร็จละที่จะวิ่ง42กิโลนะครับเขาก็อยากได้ภาพคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราเองเนี่ย c u เจอร์ของการถ่ายภาพก็คือว่าช่างกล้องเนี่ยจะเป็นฟรีแลนซ์ถูกแล้วก็ถ่ายกันเองเพราะถ้าเราอยากจะได้รูปเราเองก็ต้อง คอยสังเกตว่าใครเป็นคนถ่ายให้เราช่างกล้องคนนี้เป็นใครที่ระยะเท่าไหร่แล้วพอวิ่งจบเราก็ไปหาว่าช่างกล้องคนนี้เขามีเฟ e บุ๊กหรือมีเว็บไซต์ยังไงอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ไปค้นหาอคราวนี้ก็ค้นหาแบบแมนนวลหาเองเราก็เลยคิดถึงว่านเนี้ยมันเป็นมันเป็นเพนพอยต์สำหรับนักวิ่งเองแล้วก็มันก็เป็น จุดในการที่ช่างภาพเนี่ยเขาสูญเสียโอกาสในการขายภาพเขาด้วยถ้าหาไม่เจออ๋อถูกต้องเลยครับเราก็เลยทำเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยี face recognition โดยการทำ image scanning คือสแกนว่าเราเริ่มต้นจากการสแกนตัวบิบสำหรับวิ่งก่อนนะครับโดยที่เราเราให้ช่างภาพทุกคนเนี่ยโหลดรูปเข้ามาในแพลตฟอร์มของเรานะครับแล้ว คนที่วิ่งเสร็จเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเสิร์ชโดยการใส่หมายเลขบิลองคุยได้นะครับคุณก็จะเจอทันทีโดยที่ไม่ต้องไปหาว่าใครเป็นคนถ่ายเพราะทุกคนจะมารวมศูนย์กันอยู่ที่นี่หมดครับก็จากการที่คุณใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงในหรือว่าเป็นวันในการหาภาพเนี่ยก็เหลืออยู่ไม่กี่วินาทีไม่กี่วินาทีไม่กี่วินาทีนะครับคราวนี้มันก็มีจุดอ่อนต่างๆจากเป็น Learning c u r v e ของเราว่าเอ้บางที เบอร์วิ่งเนี่ยถ้าเขาหันข้างเขาหันไม่ตรงนั่นสิอาจจะเห็นไม่หมดถูกต้องเราก็เลยนึกถึงว่าแล้วอะไรล่ะที่เป็นจุดที่เขาเห็นหมดก็คือใบหน้าอ๋อใบหน้านี่เองใช่ครับก็เป็นที่มาของว่าเราก็เปลี่ยนจากการที่สแกนได้แค่เฉพาะหมายเลขก็มาสแกนใบหน้าได้ด้วยใบหน้าเลยทีก็เซิร์ชโดยการที่ใช้รูปของคุณเองนี่แหหารูปถ่ายของตัวเอง เราก็เรียกว่า face recognition ครับครับเพราะนี่เองตรงนี้เราเราเนื่องจากเราอยู่หลังบ้านเราจะเห็นว่ามันมีการซื้อขายรูปเกิดขึ้นเนี่ยมากขึ้นเป็นลำดับเลยหรอใช่ครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยี face X นี่คือการบันทึกจดจำใบหน้าของนักวิ่งใช่ครับนะครับเพื่อสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการเห็นรูปตัวเองได้เร็วยิ่งขึ้นใช่ครับคราวนี้ที่เราเรียก face X ก็เพราะว่าเรา คำว่า x เนี่ยคืออะไรก็ได้ที่เราจะไปขยายต่อนะฮะอย่างในการเสิร์ชภาพเนี่ยเราเรียก face identification นะฮะแต่เราสามารถไปขยายในการเอาไปใช้งานอย่างอื่นอย่างเช่นในเชิงของการทําเรื่องสังของ security ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะลนช์ในการที่จะสแกนใบหน้าของนักวิ่งทุกท่านเพื่อที่เก็บเป็นเรคคอร์ดแล้วเรามีข้อมูลในการที่เขาจะ รีจิสเตอบอกว่าคุณเป็นนักวิ่งที่มีปัญหาสุขภาพาไหมนะมีเลือดกรุ๊ปอะไราานะครับหรือมีข้อมูลต่างๆที่เราสามารถที่จะไอดีนติฟได้ว่านักวิ่งคนนี้เนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมามทีมแพทย์นเนี่ยเขามีข้อมูลที่จะบอกได้ทันทีว่า จะดูแลปรธพยาบาลพนมเรือนยังไงแล้วก็ไปใช้ในแง่นั้นได้ด้วยตอนนี้สนามที่จัดการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อชิงอะไรต่างเนี่ยมีเทคโนโลยีของเราเนี่ยเข้าไปอยู่แล้วใช่ไหมครเข้าไปอยู่แล้วครับเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนให่แสดงว่าตอนนี้คือทุกคนชื่นชอบละ แล้วก็สามารถแก้เพย์พอ่าทที่บอกได้ใช่ครับนะครับแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยเราเตรียมพร้อมจะขยายไปถึงต่างประเทศไหมครับเพราะว่าการแข่งกันการวิ่งเนี่ยมันจัดที่ทั่วโลกมากอยู่แล้วตอนนี้เตรียมตัวอยู่ครับอ๋อเตรียมตัวอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราทําในไทยก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อครับคือในเมืองไทยมันก็เป็นเวทีที่ให้เราได้เริ่มต้นนะครับแล้วเราก็เรียนรู้เรามองว่าเรามันจะเป็นสปริงบอร์ดให้เราโดดไปอย่างระดับสากลได้ครับ ทีนี้ในแต่ละสนามของการแข่งขันการวิ่งเนี่ยถ้ามีเทคโนโลยีระดับโลกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นระดับ AI อย่างนี้เข้ามาช่วยมันช่วยให้การแข่งขันนั้นน่าเชื่อถือ,อยังไงครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจริงๆปัจจุบันนี้มีบางบางเพจนะฮะเขาก็เอาภาพถ่ายที่เกิดขึ้นจากการหาของเราเนี่ยนะครับไปลองเช็คดูว่ามีใครโกงไหม <laughs> <laughs> นเพราะว่ามันมีการ สมมุติว่ามันมีรางวัลที่สูงมากเนี่ยนะครับในการวิ่งก็อาจจะมีการเปลี่ยนบีบกันได้สลับบีบกันนะครับเพราะฉะันมีพวกนี้เพราะบางทีรูปถ่ายมันก็เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าตอนเริ่มต้นคุณเป็นเบอร์นี้นะทำไมวิ่งไปมันเป็นอีกเบอร์หนึ่งอะไรพวกนี้นะครับเอามีด้วยเหรอเพราะฉะนั้นตรงนี้จากสิ่งที่เรานําเอามาใช้กับเรื่องของการกีฬาแบบวิ่งเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวของคุณกมลบอกว่าเทคโนโลยีแบบนี้มันยังสามารถต่อยอด ไปทำในธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับแบบนี้ได้ไหมครับจริงๆไปได้ทั้งใกล้เคียงและก็ไม่เกี่ยวข้องกันเลยเรากําลังมองไปยนถึงการที่ถ้าการขับรถเนี่ยนะครับเพื่อหารายได้เนี่ยเรามี Uber เรามี Grab ใช่แพลตฟอร์มของเราเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับคนที่ถ่ายรูปแล้วสามารถที่จะขายรูปภาพได้เพราะเราอาจจะไปในลักษณะที่เป็นวดิ้งนะครับเป็นการ g r a a d t การรับปริญญานะครับหรือเป็นอีเวนต์ต่างๆพวกนี้สามารถใช้แพลตฟอร์มเราได้หมดเราเตรียมไว้หมดแล้วนะครับเราสามารถขยายต่อไปในเรื่องของ FACEX ก็คือเน้นไปในเชิงของการอำนวยความสะดวกนะหลายๆอย่างแล้วก็เพิ่ม security เข้าไปอาจจะเข้าไปในสู่การ ค้นหาอย่างเช่นสมมติเรามี CCTV เรามีภาพอะไรเรามี Data าเบนะครับเราอยากจะหาใครสักคนนะฮะมันสามารถหาได้ทำได้หมดเลยภายในภายในเซเววินาทีภายในหนึ่งคลิกภายในหนึ่งคลิกเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นโดยโดยหัวใจหรือกันของเทคโนโลยีคือการสแกนใบหน้าใช่ครับแต่เอาประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยไปทำในธุรกิจที่อื่นๆหลากหลายได้อีกใช่ซึ่งวันนี้คือการเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเรื่องของการแข่งขันการวิ่งแล้วใช่ครับอ๋อครับอ๋ออย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำก็ นะบันทึกหน้าได้ใครเข้าก่อนเข้าหลังเลนต่างนี่ก็ได้ครับเหมือนกันก็ตอนนี้กําลังมองไปถึงว่านอกจากวิ่งเนี่ยมันมีหลายๆกีฬาที่ปัจจุบันมีความนิยมนะครับก็อาจจะไปพวกรายกีฬานะครับหรือว่าเป็นอีเวนต์การแข่งขันกีฬาต่างๆนะครับยกตัวอย่างนอกเหนือจากการกีฬาเนี่ยตอนนี้เราก็เตรียมในเรื่องของที่บอก graduation เนี่ยเราทราบดีว่าอย่างเราเองจบการศึกษามาเนี่ยเราก็จะรู้ว่า เออมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็อยากมีรูปสวยๆถูกต้องครับเพราะถ้าเรามีกําลังทรัพย์พอเราก็จะจ้างช่างกล้องส่วนตัวใช่แต่ว่าก็มีใครจ่ายถูกต้องถ้าคนมีกําลังทรัพย์ไม่พอล่ะนะฮะคุณก็อาจจะอยู่ได้แค่มือถือก็ได้ภาพแบบนี้แต่ครัวนี้ถ้ามีแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะมีช่างกล้องที่เป็นมืออาชีพที่คุณไปอาสาถ่ายแล้วก็สามารถที่จะมา จําหน่ายในราคาที่อาจจะเหมาะสมนะครับเหมาะสมมากขึ้นใช่นะครับเพราะมันก็ช่วยอำนวยทั้งในเชิงของช่างภาพเองคุณก็มีรายได้มากขึ้นนักศึกษาที่ไม่ไม่สามารถที่จะจ้างส่วนตัวคุณก็มีรูปดีๆนะรูปสวยๆเป็นที่ระึกเก็บไว้ได้ก็เป็นเป็นไอเดียหนึ่งที่เรากำลังเตรียมตัวอยู่ถ้าผู้ชมครับนี่แหละครับเขาบอกว่าทําไมเทคโนโลยีถึงแก้ได้ทั้งฝั่งของคนที่เป็นทั้ง คนคิดด้วยคนใช้บริการด้วยหรือคนที่กําลังสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มของเทคโนโลยีได้ด้วยนะครับเพราะนี่แหละครับคือเทคโนโลยีที่เรียกกันว่า AI หรือว่าในอนาคตคือปัญญาปาระดิษฐ์ที่สามารถสแกนใบหน้าแล้วเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อใช้ในประโยชน์ทางธุรกิจหรือภาคบริการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน,นื่องเหมือนอย่างกรณีนี้คือการวิ่งที่เก็บใบหน้าและข้อมูลได้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณกมล์สริชันครับท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไทยดอทคอจำกัดในรายการ B ีไทม์ับขอรกมลครับขอบคุณคร<ส> เดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาบีทามต่อช่วงหน้าครับ